เพราะเธอเดี๋ยวอ่านคำวินิจฉัยศาลก็รู้เองศาลต้องหยิบทุกอย่างมาตีเห็นหมดอาจารย์คะเอกสารที่มันหลุดมาเนี่ยฝ่ายค้านเขากังวลผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหลุดมาหรือว่าไม่ได้หลุดไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะส่งผลต่อคำวินิจฉัยไหมคะไม่ทราบกดดันอย่างเงี้ยค่ะไม่ครับมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรจริงคือมายื่นต่อศาลแล้วมันก็ไปอยู่ในมือคนมากกว่า9คนน่ะเจ้าหน้าที่อีกอะไรอีกก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าไม่พึงเปิดเผยออกมาก่อนตอนนั้นเองอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์มีชัยมั้ยไม่มีไม่ได้คุยไม่ได้พบ10กว่าวันแล้วตอนนั้นแล้วอาจารย์ได้คุยกับคุณเอกประยุทธ์มั้ยไม่มีได้สอบไม่มีการมาสอบถามว่าหลังจากที่ได้ยื่นไปแล้วอะไรยังไงไม่มีเพราะว่าพลตรีวีระเนี่ยเป็นคนประสานติดต่อกับท่านคุณวีระมั้งที่พบท่านบ่อยผมไม่ได้พบผมเห็นหน้าแต่ในทางวิดีโอคอลโทรศัพท์ก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มีอะไรหายสาบสูญแล้วที่นี่ในยะเหมือนกับว่าถ้าท่านนายกเหมือนกับถ้าเกิดว่ามีการที่จะตัดสินในเรื่องของ8ปีออกมานะนายกก็ไม่จำเป็นต้องอยู่8ปีก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่1ปีที่กำหนดก็ได้มันไม่ใช่ไม่จำเป็นมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไปถึงเดือนมีนาปีหน้ามันก็หมดถ้าคุณอยากจะอยู่ต่อถ้าก็คุณก็ต้องเข้าสู่ระบบให้พรรคเขาเสนอชื่อ3ชื่อแล้วก็นี่ด่านที่1คุณไม่จำเป็นต้องลงเลือกตั้งก็ได้ให้พรรคเขาเสนอชื่อก่อนอยู่ใน3ชื่อแล้วก็ด่านที่2ก็คือว่าพรรคที่รวบรวมกันเป็นเสียงข้างมากในเวลาเปิดสภาเขามีมติเสนอชื่อคุณชื่อมันอยู่1ใน3แล้วไม่ใช่ว่าจะได้เป็นนะเพราะว่าพรรคนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงเท่าไหร่ใช่มั้ยร้อยละเท่าไหร่25หรือเท่าไหร่อีกเนี่ยแล้วก็โหวตกันสู่เข้ากระบวนการอีกตั้งรัฐบาลผสมกี่พรรคอีกอะไรอีกมันจะไปกันอีกยาวครับหมายถึงว่าในยะอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่มีการพูดคุยก่อนหน้านี้ทำงานร่วมกับท่านวิษณุเนี่ยค่ะมีแนวโน้มว่าท่านจะจบเอเปคแล้วท่านจะวางมือทางการอ๋อไม่ทราบไม่เคยพูดกันท่านจะจบไม่จบไม่รู้ผมจบ อาจารย์ครับขอย้ำนิดนึงอาจารย์ยังไม่เห็นในการประชุม501ใช่ไหมไม่เห็น500ผมก็ไม่เคยเห็นนอกจากที่เอามาลงๆกันและ501นี้ได้เห็นหรือยังที่มาลงๆกันไม่เห็นผมอ่านในมติชนเห็นมีเห็น500เลย501501แล้วอาจารย์ว่าเป็นข่าวแต่ในมติชนมันเป็นสาระสำคัญในการหักล้าง500อาจารย์มีชัยว่าไม่ตอบครับไม่ตอบอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าผมมีคำตอบแต่ผมไม่ตอบกับคุณคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยกับเอกสารของสภาถ้าเป็นของจริงขึ้นมาอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันครับอาจารย์ทั้ง500ทั้ง501 502 503เนี่ยไม่มีน้ำหนักทำไมไม่มีน้ำหนักทำไมถึงมีน้ำหนักเพราะอาจารย์มีชัยเป็นประธานแล้วก็เป็นคนกำหนดรัฐธรรมนูญแล้วอีกหน่อยคุณก็จะรู้อาจารย์ของท่านนายกแล้วจะมีน้ำหนักในการที่จะผมได้บอกไปแล้วว่านั่นเป็นรายงานการประชุมและเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับไปแล้ว1ปีครับรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี60ไอ้ประชุมนั้นน่ะเค้ามานั่งทําหนังสือกันเมื่อปี61เพราะฉะนั้นแล้วก็นี่เป็นจุดอ่อนข้อที่1จุดอ่อนข้อที่2ก็เป็นคน 2-3 คนพูดกันมีคุณสุพจน์มีคุณมีชัยแล้วก็อาจจะมีคุณสุภชัยอย่าว่าประภาสอีกคนหนึ่งเสริมอะไรสักหน่อยส่วนอีก17คนนั่งอยู่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ลงมติแล้วคุณมีชัยก็ออกมาชี้แจงซึ่งจริงไม่จริงผมไม่รู้แล้วว่าที่จดก็จดไม่ถูกอีกอ่ะนี่ก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งอีกแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดว่าที่เขามานั่งคุยกันนั้นเพื่อจะ500 501ก็ตามเพื่อนำไปสู่การทำหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนั้นผมมีทุกคนมีสารรัฐธรรมนูญมีก็พิมพ์มาไปตั้งหมื่นเล่มทุกคนมีหนังสือนั้นเป็นคำอธิบายเป็นลายมาตราซึ่งพอถึงมาตรา158เรื่องบาระ4ปีมันมีคำอธิบายก็ไม่มีคำอธิบายอะไรที่ไหนที่พูดเรื่องการนับย้อนนับอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยึดในหนังสือเล่มนั้นเป็นหลักคือคุณประชุมกันเพื่อเตรียมที่จะทำหนังสือว่าคุณจะพูดกันยังไงเนี่ยช่างคุณแต่ว่าแล้วหนังสือที่มันออกมาเนี่ยมันว่ายังไง
พราะว่าหนังสือนั้นคือเจตนาจะเอาไว้ให้ใช้เป็นคู่มือในการตีความรัฐธรรมนูญก็ถ้าคุณตั้งใจอย่างนั้นในเวลาพูดทำไมคุณไม่เขียนใส่ลงไปในหนังสือปรากฏว่าไม่มีหนังสือนั้นกลับบอกว่าการกำหนดวาระ5ปีไอ้8ปีก็เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดอำนาจอะไรซึ่งก็โอเคเป็นหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่ดีเป็นหลักที่จริงแต่ว่าวิธีนับจะนับยังไงเหมือนกับที่พูดกันในการประชุมครั้งที่500หรือ501น่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคนพูดกันในการวันหนึ่งพูดอีกวันนึงแล้วก็พูดกันทั้งหมดอ่ะเพื่อจะนำไปสู่วันที่7พอถึงวันที่7แบบไอ้ที่พูดทั้งหมดทิ้งหมดไม่เอาเลยแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาคิดทำกันในตอนนี้เพื่อจะบิดเบือนอะไร มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนโน้นแล้วแสดงว่าน้ำหนักไปอยู่ในหนังสือที่สุดใช่ไหมถูกต้องหนังสือเป็นน้ำหนักไปอยู่ที่พูดกันได้ยังไงก็ไปแค่เป็นความเห็นหนึ่งน้ำหนักมันจะอยู่ในการพูดถ้าเป็นการพูดขณะกำลังยกร่างและนั่นคือเจตนาของการร่างเหมือนกับเวลากฎหมายเข้าสภาผู้แทนถ้าสภากำลังอภิปรายกฎหมายนั้นอยู่นั่นมันจะมีเจตนารมณ์ออกมาว่าคิดไปยังไงแต่พอกฎหมายเสร็จเรียบร้อยประกาศใช้แล้ววันหนึ่งส.ส.ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลยกเอาไอ้กฎหมายนั่นขึ้นมาพูดว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันแปลว่าอย่างนี้นะน้ำหนักมันน้อยแสดงว่าศาลต้องให้น้ำหนักที่ตัวรัฐธรรมนูญและก็ตัวหนังสือไอ้มุ่งหมายจนมุ่งหมายในความคิดของผมเป็นอย่างนั้นมากกว่าความเห็นอาจารย์มีชัยไปภายหลังถูกต้องแล้วก็ยังจะมีอะไรอย่างอื่นดีๆอีกหน่อยคุณก็จะรู้แล้วคำชี้แจงกับเพราะเวลารัฐบาลชี้แจงไปรัฐบาลก็คงจะไม่ชี้แจงหน้า500หรือครั้งที่500ครั้ง501หรอกมันมีอย่างอื่นแล้วตัวหนังสือตัวนี้กับคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันครับในมุมมองของอาจารย์นะบังเอิญบางคนละเรื่องกันเพราะว่าสิ่งที่คุณมีชัยชี้แจงมันไม่ปรากฏในหนังสือบางคนละอย่างกันมันก็ใช้ได้ทั้งคู่เนี่ยแหละอาจารย์บอกว่ายึดจุดมุ่งหมายมากกว่าความเห็นของอาจารย์มีชัยใช่แต่ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรในเรื่องนั้นเป็นหลักการกว้างซึ่งอาจจะตั้งใจให้นับ8ปีย้อนไปถึงปี57ก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ก็ต้องยึดตรงนั้นใช่ไหมแปลว่าหลักการของศาลเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยที่สังคมมองว่ามีน้ำหนักมากผมไม่ไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าศาลท่านอาจจะยึดก็ได้บางทีแล้วแต่ท่านต้องเคารพท่านจะออกยังไงก็แล้วแต่ท่านน่ะ9คนแต่วันนี้เราไปชุลมุนชุลเกกันอยู่กันครั้งที่500 501อะไรอันนั้นครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้เพิ่งมาพูดวันนี้ผมพูดตั้งหลายวันแล้วที่คุณถามผมบอกว่ามันก็มีน้ำหนักอยู่หรอกการประชุมครั้งที่500แต่น้ำหนักมันน้อยเพราะว่าคุณไม่ได้พูดในขณะกำลังยกร่างคุณพูดเมื่อรัฐธรรมนูญมันใช้บังคับไปแล้ว1ปีแล้วก็มาพูดกันแล้วพูดทำไมพูดกันเพื่อที่จะทำหนังสืออ่ะแล้วหนังสือนั้นได้ทำไหมทำเอาแล้วหนังสือนั้นได้พูดไหมว่านับอย่างนั้นไม่พูดอ่ะแล้วเอาไงอ่ะนี่นะยิงให้อาจารย์ช่วยมาชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจไม่ต้องเราชี้กับคุณเนี่ยไม่ต้องชี้กับสังคมสังคมไม่ต้องไปชี้อะไรยุ่งสังคมปวดหัวกันทั้งประเทศแล้วรอฟังศาลก็แล้วกัน